สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Home Cooking by On ค่ะวันนี้ออนจะพาทำอาหารเม็กซิกันนะคะนั่นก็คือทาโคสนั่นเองค่ะทำอย่างไรนั้นตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเครื่องเคียงก่อนนะคะทาโคจะมีอยู่3ส่วนค่ะคือผักนั่นก็คือเครื่องเคียงนะคะแล้วก็ในส่วนของเนื้อที่เราจะเอามาผัดกับผงปรุงทาโคสนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทาโคเชลค่ะเรามาทำในส่วนแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือการเตรียมเครื่องเคียงนั่นเองค่ะก็คือผักต่างๆที่คุณชอบนั่นเองวันนี้ออนจะมีแตงกวาเราก็จะมาหั่นฝอยแบบนี้นะคะแล้วก็มีพริกหยวกหวานก็หั่นเส้นๆเป็นเส้นๆเล็กๆเช่นกันค่ะเวลาทานจะได้ง่ายๆนะคะต่อมาก็ขูดแครอทค่ะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะใครจะใส่ผักอย่างอื่นที่ตัวเองชื่นชอบก็ได้เลยนะคะอย่างเช่นเลตติสหรือว่าซุกินี่หรือว่าถั่วฝักยาวหรืออย่างอื่นก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะวันนี้ก็จะมีแครอทพริกหยวกหวานแตงกวาผักชีมะเขือเทศแล้วก็อะโวคาโดค่ะมะเขือเทศเราก็จะหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้นะคะสุดท้ายคือการหั่นอะโวคาโดค่ะเราก็จะเอาเม็ดออกก่อนนะคะวิธีการตัดอะโวคาโดก็คือเราจะตัดภายในเอาเปลือกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตัดแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาช้อนมาตักออกนะคะเวลาทานทาโคเราก็จะใส่ผักพวกนี้ลงไปนะคะใส่ผักพวกนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะมากน้อยแล้วก็ใส่เนื้อที่เราจะผัดในส่วนต่อไปนะคะแล้วก็น้ำซอสแซลซ่าแล้วก็ใส่ชีสนี่ค่ะคือหน้าตาผักเคียงที่เราจะใส่กับทาโคของเรานะคะน่าทานไหมคะอันนี้คือทาโคคิดที่เราจะใช้วันนี้ค่ะข้างในกล่องนี้ก็จะมีพร้อมเลยค่ะมีทาโคเชลส์มีผงสไปซ์มิกซ์นะคะเอาไว้ผัดกับเนื้อที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็มีน้ำซอสซัลซ่าค่ะมาเริ่มผัดเนื้อกันเลยค่ะเราก็จะผัดใส่หอมสับลงไปนะคะหอมใหญ่สับจะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าเวลาเราผัดเนื้อบดของเราน้ำมันจะออกมาจากเนื้ออีกค่ะจะทำให้มันเยิ้มเกินไปค่ะเราก็ผัดหอมไปจนมันเหลืองนะคะพอหอมใหญ่เหลืองได้ที่แล้วเราจะใส่เนื้อลงไปค่ะวันนี้ใช้เนื้อบด500กรัมค่ะขนาด500กรัมอันนี้เหมาะสำหรับ4คนในครอบครัวนะคะพอดีเลยค่ะสำหรับ4ท่านก็ผัดเนื้อไปนะคะจนสุกค่ะปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะเ
ขณะเดียวกันเราก็จะเอาทาโคเชลนะคะลงไปอบในเตาอบประมาณ10นาทีค่ะตั้งไฟประมาณ200องศานะคะเราจะนำทาโคเชลลงไปอบเพื่อว่าให้มันอันนี้มันสุกมาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะอบให้มันกรอบขึ้นค่ะก็ถ้าใครไม่มีเตาอบก็ใส่ในไมโครเวฟได้นะคะเราแค่อบให้มันมีความกรอบขึ้นตั้งไฟประมาณ200องศาแล้วก็อบประมาณ10นาทีนะคะเราตั้งแบบนี้เพื่อที่ว่าทาโคเชลเราจะไม่ได้หุบค่ะมันจะบานงี้เวลาเราทานมันจะใส่เนื้อใส่ผักลงไปง่ายๆนะคะลงไปอบเลยค่ะแล้วต่อมาเราจะมาทำในส่วนผัดเนื้อของเราให้เสร็จนะคะพอเนื้อเราเริ่มสุกแล้วนะคะตอนนี้เนื้อเราก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็สุกแล้วค่ะเราจะใส่ผงทาโคสไปซ์มิกซ์ของเราลงไปนะคะอันนี้คือผงทาโคสไปซ์มิกซ์ผงสำเร็จนะคะก็คือแค่เทใส่ลงไปเนื้อที่ผัดสุกแล้วแค่นั้นเองค่ะเราก็จะไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเนื้อนะคะก็เปลี่ยนเป็นเนื้อหูเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ก็ได้นะคะแต่ยังไม่เคยลองเลยค่ะส่วนตัวบ้านนี้ทานแต่บีฟทาโคนะคะเป็นแบบเนื้อวัวบดค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะในส่วนของเนื้อผัดของเราก็เราก็จะเสิร์ฟกับผักที่เราเตรียมไว้นะคะเนื้อที่เราผัดไว้มีชีสแล้วก็มีทาโคเชลที่เราอบเสร็จแล้วแล้วก็มีแซลซ่าค่ะแค่นี้ก็เป็นอันจัดเสิร์ฟได้แล้วค่ะมัมได้เลยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ Enjoy your tacos ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ